เอสกันตพงศ์ก่อนหน้านี้ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากที่ป่วยหนักว่าถ้าร่างกายคือปกติสมองในการประจำวันก็คือว่าปกติแต่ถามว่าความทรงจำในอดีตกลับมาไหมผมว่ากลับมาแค่ 20% เท่านั้นเองความทรงจำในอดีตแทบจะไม่กลับมาเลยแต่บางเรื่องกลับมา 100% บางเรื่อง 80% ล่าสุดจี๊ดชมพูนุชก็ได้เอามาโพสต์ภาพคู่กับ S พร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าดีใจตื่นเต้นใจเต้นไปหมดแล้วก็เริ่มแนะนำตัวใหม่ไปเลยสิคะสวัสดีค่ะพี่ S จี๊ดนะคะจี๊ดชมพูนุชค่ะจี๊ดเคยเล่นละครกับพี่ S ด้วยนะคะเรื่องลิขิตริษยาค่ะหาใน Google หน้าจื้อเพราะว่าไม่มีลูก PS ถามจริงใช่ไหมครับฮ่าๆ